สวัสดีค่ะพบกับตีข่าวเด่นจับเทรนด์ตลาดนะคะประจำวันที่9กุมภาพันธ์2564นะคะสำหรับภาพรวมตลาดวันนี้เรายังมองความเป็นบวกต่อเนื่องนะคะน่าจะมีความผันผวนอยู่ในกรอบ1,500ถึง1,530จุดนะคะประเด็นแรกที่มองว่ายังหนุนน่าจะเป็นเรื่องของฟันโฟลว์นะคะต่างชาติที่เมื่อวานนี้เราก็เกริ่นไว้แล้วว่าเราเริ่มเห็นมีสัญญาณการกลับเข้ามาซื้อในหลายประเทศนะคะของภูมิภาคตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้แล้วก็มีความหวังว่าไทยเนี่ยน่าจะเริ่มเห็นตัวเลขที่ดีขึ้นนะคะหลังจากที่ต่างชาขายสุทธิต่อเนื่องมาหลายวันเมื่อวานนี้เราก็เห็นผลเป็นวันแรกที่มีตัวเลขขยับขึ้นในเชิงบวกเนี่ยอย่างมีนัยยะสำคัญในรอบ1เดือนนะคะเมื่อวานเข้ามาซื้อสุทธิประมาณ 4.2 พันล้านบาทนะตรงนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเพราะว่ามีหุ้นขนาดใหญ่เข้ามาดีดตัวขึ้นนำตลาดนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธนาคารพลังงานแล้วก็ปิโตรเคมีนะคะส่วนประเด็นจากปัจจัยภายนอกก็คงเป็นความหวังเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะ 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะที่น่าจะสามารถผ่านคองเกรสได้แบบ fast track นะคะไม่ต้องใช้คะแนนเสียงจากริพับลิกันนะคะตรงนี้น่าจะทำให้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็สามารถเร่งการดำเนินงานได้เร็วขึ้นนะคะก็คิดว่าน่าจะมาก่อนกำหนดนะคะจากตัวมาตรการเดิมที่กำลังจะสิ้นสุดลงไปนะคะในช่วงกลางเดือนมีนาคมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเซนติเมนต์การลงทุนของหุ้นโลกเนี่ยที่จะเข้าไปในสินทรัพย์เสี่ยงก็ยังคงมีต่อเนื่องนะคะในส่วนของไทยเราเองจริงต้องบอกว่าอยากให้จับตาดูเรื่องของประเด็นความเป็นมาเป็นไปของวัคซีนนะคะให้ต่อเนื่องนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องมองพยายามมองสเต็ปต่อไปคือบรรยากาศการลงทุนในตลาดโลกตอนนี้ค่อนข้างตอบรับในเชิงบวกจากการปรับตัวลดลงของตัวผู้ติดเชื้อรายวันนะคะอาจจะเป็นผลพวงจากที่สำคัญจากเรื่องของความสำเร็จของวัคซีนก็ได้นะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เลยต้องมาจับตาดูว่าในส่วนของไทยเนี่ยจะเข้าไปมีแชร์ตรงนั้นเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนนะขึ้นอยู่กับการเร่งฉีดวัคซีนเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้อาจจะต้องตามใกล้ชิดนะคะสำหรับเรื่องของแผนการฉีดวัคซีนของในไทยนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยจากสาธารณสุขเนี่ยบอกว่าจะแบ่งเป็น2ระยะนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์พฤษภานี้เนี่ยจะเป็นของซิโนแวคก่อนนะคะตอนนี้กลับมาเป็นซิโนแวคแล้วนะคะ2ล้านโดสนะคะโดยกุมภาก็จะฉีดประมาณสัก200,000จะได้ประมาณ200,000นะคะแล้วก็มีนา800,000แล้วก็เมษา1ล้านค่ะส่วนระยะที่2เนี่ยจะเป็นส่วนของ AstraZeneca นะคะทั้งหมดเนี่ยก็จะประมาณ61ล้านโดสนะคะแต่ว่าในช่วงมิถุนายนเนี่ยก็จะเริ่มต้นเข้ามาตามสเกดูเดิมนะคะของ AstraZeneca เนี่ยก็จะอยู่ที่26ล้านโดสนะคะตรงนี้ต้องบอกว่ามีผลต่อเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยนะคะอย่างที่บอกไว้นะคะเพราะตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยเริ่มฉีดกันไปล่วงหน้าก่อนหน้าเราค่อนข้างเยอะแล้วในส่วนของอาเซียนเองเนี่ยในส่วนของเอเชียอาเซียนเองเนี่ยก็เริ่มฉีดกันไปหลายประเทศมากแล้วนะคะคือเมื่อทุกคนพร้อมที่จะเปิดประเทศหรือว่าดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้นถ้าเรายังไม่พร้อมตรงส่วนนี้เราอาจจะดูล่าช้ากว่าคนอื่นอาจจะมีผลกระทบต่อเซนติเมนต์ในเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแล้วก็ตามมาถึงเรื่องของตลาดหุ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องติดตามแฟกเตอร์นี้ค่อนข้างใกล้ชิดนะคะส่วนระยะสั้นตรงนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเรารับเซนติเมนต์บวกจากเรื่องของโฟลว์แล้วก็มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐอยู่นะคะอิงทางเชิงบวกในวันนี้ถ้าพิกออฟเดอะเดย์ของเราเนี่ย2ตัวยังคงเป็นหุ้นที่เน้นตีมในเรื่องของ earning เป็นหลักนะคะแล้วก็มองการเติบโตในอนาคตในระยะต่อไปด้วยนะคะว่าจะเป็นไปได้ด้วยดีนะตัวแรกจะเป็นตัว PTGC นะคะก็เป็นหุ้นตัวใหญ่ตัวหนึ่งในกลุ่มปต.นะคะตัวนี้งบ 4Q เราคาดว่าน่าจะโดดเด่นนะคะก็จะมีงบดีจากส่วนเรื่องของสเปรดปิโตรที่ดีด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของน้ำมันเองก็จะได้เรื่องของโรงกลั่นเองก็จะได้กำไรจากสต็อกตามราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันเนี่ยก็จะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตมากนักนะคะเพราะว่าต้นทุนเนี่ยเป็นแก๊สเบสนะคะเป็นส่วนของแก๊สแต่ว่ากลับได้ผลบวกจากราคาผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมากขึ้นตามราคาน้ำมันด้วยซ้ำนะคะงั้นเนี่ยตัวนี้ยังได้อานิสงส์จากเรื่องของการกระแสการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกด้วยนะคะโดยเฉพาะจากจีนซึ่งเป็นผู้ใช้รายใหญ่นะคะที่จะมาหนุนให้กำลังจะมาที่หนุนกำลังซื้อให้กลับมาเติบโตได้หลังจากที่โควิดที่คลี่คลายนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เราค่อนข้างชอบในกลุ่มปิโตรนะคะก็เลือกเข้ามานะคะส่วนธานีเป็นอีกตัวหนึ่งที่เราเลือกเข้ามานะคะสำหรับการเทรดในวันนี้นะคะก็ถ้ามองในแง่ของผลประกอบการเนี่ยก็จะเห็นการเติบโตทั้งเยือนเยียร์คิวออนคิวนะคะในไตรมาสที่4นะคะคาดว่ากำไรจะอยู่ที่ประมาณ500ล้านบาทนะคะ
ธานีเนี่ยตัวราชธานีลีสซิ่งเนี่ยจะมีจุดแข็งที่เป็นเอกลักษณ์นะถึงแม้ว่าภาพรวมของสินเชื่อเช่าซื้อของอุตสาหกรรมเนี่ยจะหดตัวลงนะคะแต่ว่าตัวธานีเองมีความเชี่ยวชาญทางด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ขนาดใหญ่นะคะโดยเฉพาะรถมือสองนะคะซึ่งก็ยังเป็นที่ต้องการของธุรกิจขนส่งอยู่นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะไม่ได้รับผลกระทบมากนักนะคะแล้วก็ในทางกลับกันเนี่ยตัวเฮนนิ่งก็ยังดูค่อนข้างดีนะคะเพราะฉะนั้นเป็นหุ้น2ตัวที่เราเลือกเข้ามาเป็นพิกอัพเดย์วันนี้นะคะฝาก PTGC แล้วก็ตัวธานีเอาไว้นะคะส่วนเทคนิคอลพิก3ตัวนะคะมองแบมนะคะสวัสดแล้วก็ตัวธานีเช่นเดียวกันค่ะค่ะต่อที่แอดวานนะคะวันนี้ก็มีการรายงานกำไรนะคะ 4Q63 นะคะก็ถ้าไม่นับรวมในส่วนของผลกระทบ TFRS 16นะคะก็จะโอเคมาต่อนะครับตัวบีกิมนะครับในตอนนี้เนี่ยเราก็จะเป็นพรีวิวนะครับก็เท่าที่ดูนะครับในไตรมาส4เนี่ยก็ไม่มีกำลังการผลิตอะไรเพิ่มเติมเข้ามานะครับไตรมาสนี้ก็น่าจะมองในเรื่องของราคาก๊าซที่ลดลงนะครับก็จะช่วยให้มาร์จิ้นกลับมาดีขึ้นนะครับแล้วก็มีการจ่ายไฟให้ลูกค้าอุตสาหกรรมมากขึ้นนะครับอย่างที่ทราบช่วงต้นปีที่แล้วเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องบางอุตสาหกรรมเนี่ยก็มีการล็อกดาวน์นะครับแต่ปลายปีนี้ค่อยๆดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในรายได้เพิ่มขึ้นน้อยนะครับแต่ได้ต้นทุนที่ลดลงจากมาร์จิ้นที่เพิ่มขึ้นนะครับค่าใช้จ่ายการขายและบริหารนะครับก็มีการเพิ่มน่าจะเป็นเรื่องของโบนัสนะครับแล้วก็ค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นเนี่ยราวๆ 4% ก็จะมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินสกุลเงินกู้สกุลดอลลาร์นะครับก็ประมาณ300ล้านภาพรวมกำไรเนี่ยเพิ่มขึ้น 99% จากเป็น815ล้านนะครับถ้ามองไปถึงปีนี้นะครับถ้ามองไปถึงปีนี้นะครับเราก็จะมองว่าในปีนี้เนี่ยก็เป็นทรงคล้ายๆกันนะครับเพราะไม่มีกำลังการผลิตใหม่เข้ามานะครับก็ยังหวังว่าการขายไฟอุตสาหกรรมนี้จะดีขึ้นนะครับเพราะว่าปีที่แล้วโดนโควิดไปช่วงครึ่งแรกนะครับแต่ราคาก๊าซธรรมชาติก็ยังเป็นแรงหนุนของมาร์จิ้นนะครับเราคิดว่ากำไรปีนี้จะเติบโตจากทางด้านต้นทุนนะครับมองราคาหุ้นก็ยังดูแล้วปัจจัยเร่งก็ยังไม่ค่อยมีนะครับจริงๆโรงไฟฟ้าอาจจะต้องรอว่าเขาจะมีข่าวลงทุนโครงการใหม่ไหมนะครับสำหรับบีกิมเนี่ยตอนปีที่แล้วนี่ก็หวังต้นปีนะครับโรงไฟฟ้าจากที่ไทยมาเลเซียนะครับที่เวียดนามแต่ล่าสุดนี้ผู้บริหารก็คิดว่าอาจจะต้องรอกลางปีนะครับก็ส่วนหนึ่งอันนี้ผมก็คิดเองนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการเดินทางไม่สะดวกการเจรจาไม่สะดวกจากโควิดก็ได้นะครับเพราะในระยะสั้นเนี่ยอาจจะมีปัจจัยเร่งไม่ค่อยเยอะนะครับแต่กำไรที่ผันผวนน้อยเราดูราคาอัพไซด์อย่างเท่าเดิมนะครับที่55บาทคำนวณจากราคาปิดแล้วยังแนะนำทยอยซื้ออยู่ครับค่ะก็มาต่อกันที่ Advance นะคะก็รายงานกำไร 4Q63 นะคะที่ไม่นับรวมผลกระทบของ TFRS 16นะคะก็ประกาศอยู่ที่ 7.4 พันล้านบาทนะคะก็ดีกว่าที่คาดไว้ที่ 7,000 ล้านบาทนะคะหลักๆก็มาจากธุรกิจขายมือถือนะคะแล้วก็กำไรจาก
อัตราแลกเปลี่ยนนะคะที่สูงกว่าคาดนะคะขณะที่รายได้จากการให้บริการหลักนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่อินเทอร์เน็ตบ้านแล้วก็ธุรกิจเกี่ยวกับตัว Enterprise นะคะก็ปรับตัวลดลงนะคะ 7.2% year on year นะคะจากผลกระทบของโควิด-19 นะคะที่ต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีนะคะก็กดดันกำลังซื้อแล้วก็การแข่งขันด้านราคานะคะที่ยังรุนแรงสะท้อนจากอาปูนะคะที่ลดลงนะคะทั้งธุรกิจมือถือแล้วก็อินเทอร์เน็ตบ้านนะคะหากแต่เทียบ Q on Q นะคะยังทรงตัวได้นะคะจากจำนวนสับผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นนะคะซึ่งก็ปิดอยู่ที่ 41.4 ล้านเลขหมายนะคะซึ่งก็ได้ชดเชยอาปูที่ยังคงลดลงต่อได้บางส่วนนะคะท่ามกลางสถานการณ์โควิดนะคะที่ยังคงต้องติดตามนะคะทำให้ทางฝ่ายประเมินเป้าหมายการเติบโตปี64ของ Advance ค่อนข้างระมัดระวังนะคะจากคาดการรายได้การให้บริการหลักแล้วก็ EBITDA เนี่ยเติบโตในระดับต่ำนะคะขณะที่การลงทุนเนี่ยคาดยังมีต่อนะคะเพื่อรักษาความเป็นผู้นำนะคะโดย Advance วางงบลงทุนสำหรับปี64ไว้ที่ 2.5 ถึง 30,000 ล้านบาทค่ะด้วยความเป็นผู้นำของกลุ่มโมบายโอเปอเรเตอร์นะคะทางฝ่ายก็ยังมีมุมมองบวกต่อการเติบโตของตัว Advance นะคะหากสถานการณ์ทุกอย่างเข้าสู่ภาวะปกตินะคะโดยยังคงคำแนะนำซื้อนะคะทั้งนี้นะคะบริษัทมีการประกาศจ่ายปันผลครึ่งปีหลังนะคะที่3.68 บาทนะคะก็จะขึ้น XD 19กุมภาแล้วก็จ่ายปันผล20เมษายนนะคะซึ่งเงินปันผลดังกล่าวนะคะก็คิดเป็น dividend yield นะคะอยู่ที่ประมาณ 2.1% ค่ะต่อมาก็เป็นตัว VGI นะครับก็คาดการกำไรในไตรมาส3นะครับอยู่ที่122ล้านบาทนะครับก็เพิ่มขึ้นเด่นนะครับเทียบกับไตรมาส2ที่มีกำไรแค่เพียง12ล้านนะครับสาเหตุก็มาจากตัวโควิดที่คลี่คลายนะครับก็เลยทำให้เม็ดเงินโฆษณาในอุตสาหกรรมเนี่ยกลับมาฟื้นตัวขึ้นนะครับส่งผลให้อัตราการขายหรือ yield rate นะฮะของสื่อบนระบบรถไฟฟ้าแล้วก็ในอาคารเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเป็น 55-60% จากในไตรมาส2อยู่แค่ 50% นะครับก็คาดว่าตัวแต่เนื่องจากรายได้ของตัวบริการดิจิตอลเนี่ยมองว่าน่าจะปรับตัวลงนะครับจึงคาดว่ารายได้ของบริษัทเนี่ยน่าจะโตสัก 11% นะครับมาอยู่ที่799ล้านต้นทุนก็ปรับตัวขึ้นนะฮะแต่ในสัดส่วนที่น้อยกว่าเนื่องจากการควบคุมต้นทุนแล้วก็การเจรจาขอลดค่าซ่อมบำรุงนะครับแล้วก็ S&A นะครับก็จะปรับตัวลงนะครับเพราะในช่วงของไตรมาส2เนี่ยมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคดีความเข้ามาสัก20ล้านซึ่งในไตรมาส3เนี่ยไม่มีนะฮะแล้วก็ในไตรมาสนี้เนี่ยส่วนที่เพิ่มก็คือจะมีกำไรจากเงินปันผลนะครับของแผน B เข้ามา59ล้านจากไตรมาส2ไม่มีนะฮะแล้วก็ส่วนแบ่งขาดทุนนะฮะจากบริษัทร่วมก็จะลดลง Q on Q นะฮะอันนี้ก็จากการดำเนินงานที่ดีขึ้นในต่างประเทศนะครับสำหรับภาพในไตรมาส4นะครับจากตัวโควิด19ที่กลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งนะฮะในช่วงของมกราถึงมีนา64นะฮะซึ่งเป็นช่วงไตรมาส4ของตัว VGI นะครับก็คาดว่าผู้ลงโฆษณาเนี่ยจะมีการเลื่อนใช้งบโฆษณาออกไปเช่นเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกของปี64นะครับเพราะฉะนั้นอัตราการขายก็คาดว่าน่าจะปรับตัวลงอีกครั้งหนึ่งอีกทั้งในช่วงของไตรมาส4เองปกติก็จะเป็นโลซีซั่นของธุรกิจโฆษณาอยู่แล้วนะครับเพราะจะเป็นช่วงการวางแผนการใช้งบโฆษณาของเอเจนซี่แล้วก็บริษัทลงโฆษณาต่างๆนะครับก็เลยทำให้ภาพในไตรมาส4เนี่ยกลับมาไม่ดีอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะขาดทุนนะครับจึงปรับคาดการณ์นะครับปี64นะครับมาเป็นขาดทุนที่15ล้านนะครับเทียบกับปีก่อนที่มีกำไร 1,424 ล้านนะครับบนคาดการณ์ตัวรายได้เนี่ยปรับตัวลดลงไป 34% นะครับสำหรับปีหน้านะครับผลกระทบจากโควิดนะครับคาดว่าจะน้อยกว่าในปี64มากนะฮะเพราะว่าในปี64เนี่ยถ้าที่จำได้ก็คือในเรื่องของการล็อกดาวน์นะครับในการระบาดรอบแรกขณะที่รอบ2ก็ผ่อนคลายมากกว่านะครับแล้วก็เลือกคุมในบางพื้นที่การผ่อนคลายก็ทำได้เร็วกว่านะครับก็คาดว่าเม็ดเงินโฆษณาในอุตสาหกรรมในปี64น่าจะฟื้นตัวขึ้นก็จะส่งผลดีต่ออัตราการขายให้ฟื้นตัวขึ้นนะประกอบกับรถไฟขบวนใหม่ๆนะครับที่ของสายสีเขียวที่เข้ามานะครับเพิ่มเป็น98ขบวนนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยตัวที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็ใช้เป็นตัวแถมให้กับผู้ลงโฆษณาเพื่อยังให้ลงโฆษณาได้อยู่นะครับก็น่าจะนำมาจัดเป็นแพ็กเกจแล้วก็สร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นได้นะครับก็คาดว่าตัวรายได้จะเติบโต 40% เทียบ year on year นะครับแล้วก็คาดว่ากำไรเนี่ยจะกลับมาที่875ล้านบาทนะครับอิงวิธีอิงพื้นฐานบนวิธี sum of the parts นะครับก็โดยรวมมูลค่าของแผ่น B Curly แล้วก็ Marco นะครับราคาพื้นฐานในปี
65เนี่ยอยู่ที่8บาทนะครับราคาพื้นฐานเนี่ยอาจจะมีการปรับขึ้นได้อีกนะฮะหากตัว BTS นะครับสามารถต่อสัญญาสัมปทานสีเขียวได้สำเร็จนะครับเพราะปัจจุบันนะฮะสายสีเขียวเนี่ยเขาได้แค่บริหารสถานีโฆษณาบนสถานีเนี่ยแค่เพียง30สถานีจากสถานีทั้งหมดที่มีอยู่นะฮะแล้วก็หากชนะประมูลสายรถไฟฟ้าสายอื่นๆนะครับได้เพิ่มนะครับก็จะทำให้พื้นที่โฆษณานะครับในอนาคตเนี่ยเพิ่มขึ้นได้อีกนะครับเรายังคงคำแนะนำทยอยซื้อนะฮะสำหรับตัว VTI นะครับโดยพื้นฐานเนี่ยปี65ที่แจ้งไว้ก็คือ8บาทนะครับค่ะในส่วนของตัวราคาทองคำนะคะเราก็เห็นในส่วนของราคาทองคำเนี่ยรีบาวกลับขึ้นมานะคะเช้านี้เนี่ยเหนือระดับ 1,830 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์นะคะมองในเรื่องของแรงหนุนเนี่ยมาจากการที่นักลงทุนเนี่ยหนักกับประเด็นเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐนะคะว่าจะสามารถผลักดันออกมาได้ในไม่ช้านี้นะคะก็เป็นความคาดหวังที่เกิดขึ้นหลังจากที่ตัวสภาคองเกรสเนี่ยเห็นชอบในเรื่องของการพิจารณาอนุมัติมาตรการวงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะแบบ Fast Track โดยเป็นการปูทางให้สภาผู้แทนราษฎรแล้วก็วุฒิสภาสหรัฐเนี่ยสามารถให้การรับรองงบประมาณดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งนะคะก็จะไม่ต้องใช้เสียงของฝั่ง Republican นะคะตรงนี้เนี่ยก็ทำให้มีความคาดหวังกันว่าน่าจะผลักดันมาตรการออกมาได้ก่อนวันที่15มีนาคมนะคะซึ่งจะเป็นเรื่องของมาตรการชุดเดิมนะคะที่จะหมดอายุไปนะคะตรงนี้เองเนี่ยก็เลยทำให้มีแรงซื้อกลับเข้ามาในส่วนของทองคำนะคะขณะที่ดอลลาร์สหรัฐเองนะคะก็มีอ่อนค่าลงมาบ้างนะคะแต่ว่าถ้าดูในส่วนของตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เองเนี่ยก็ยังแกว่งตัวใกล้ๆระดับ91จุดนะคะก็คงยังต้องจับตาในเรื่องของทิศทางของตัวดอลลาร์สหรัฐกันต่อรวมถึงในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐในสัปดาห์นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเลขตำแหน่งงานที่เปิดรับนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเลขเงินเฟ้อนอกจากนี้เองเนี่ยเรามองว่าก็ยังมีแรงกดดันนะคะจากการขายของ ETF ทองคำรายใหญ่อย่าง SPDR นะคะซึ่งเมื่อวานเนี่ยก็ยังขายทองคำออกมา 4.08 ตันนะคะภาพการปรับลดการถือครองทองคำของ SPDR ที่ต่อเนื่องมาสำหรับในช่วงต้นปีนี้เนี่ยตอนนี้ก็ขายออกมาแล้วกว่า18ตันนะคะเรามองว่าก็จะทำให้ในส่วนของการฟื้นตัวของราคาทองคำสปอตในวันนี้เนี่ยยังติดแนวต้านนะคะ 1,840 ซึ่งถ้าผ่านขึ้นไปได้เนี่ย 1,850 ก็จะเป็นแนวต้านถัดไปนะคะก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะชะลอใกล้ๆแนวต้านแล้วก็แกว่งออกข้างนะคะในส่วนของแนวรับเนี่ยเรามองที่ระดับ 1,830 นะคะแล้วก็ 1,820 สำหรับในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนนะคะใน Go Online Future เนี่ยเราแนะนำให้เก็งกำไรนะคะขึ้นขายลงซื้อ GOS 21ในกรอบ 1,832 ถึง 1,845 ค่ะ